คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าสินค้าใน 7-Eleven จะมีมากมายหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าวันนี้ไปสะดุดตากับเครื่องดื่มอันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ซึ่งมีเจ้าตลาดซึ่งเป็นเจ้าเก่าอย่างเท่าแก่น้อยด้วยนะคะวันนี้เรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์นี้จะเป็นยังไงต้องมาสอบถามคุณท็อปอิทธิพัฒน์กันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะถึงแบรนด์น้องใหม่อันนี้ไวต้ามิกซ์ครับก็ที่ผ่านมาก็ขายได้มา6เดือนแล้วครับโดยที่ไม่เคยทำโฆษณาอะไรเลยครับพี่ไม่เคยทำโฆษณาเลยก็ที่แรกที่ขายเนี่ยก็ขายที่ 7-Eleven มาก่อนครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็ขายได้เดือนนึง 2-3 แสนขวดนะครับพอมาตอนหลังๆเนี่ยก็เดือนนึงประมาณถึง 5 แสนขวดเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะไปถึง 2 แสนขวด 5 แสนขวดเนี่ยหลายๆคนยังสงสัยว่าไวต้ามิกซ์มันคืออะไรคะไวต้ามิกซ์จริงๆแล้วมันคือน้ำวิตามินสายพันธุ์ใหม่ที่บอกว่าสายพันธุ์ใหม่เพราะว่ามันเป็นการเอาวิตามินจากตะวันตกครับมามิกเขาเรียกเอาสรรพคุณของดีจากตะวันตกมามิกกับตะวันออกก็คือในนี้จะมีโสมสกัดด้วยนอกจากมีวิตามิน11ชนิดเนี่ยนะฮะก็จะมีโสมสกัดเพื่อเป็นส่วนผสมในขวดนี้ก็เพื่อประโยชน์ก็คือว่า1ให้พลังงานและ2ก็คือให้ร่างกายแข็งแรงได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปใน 7-Eleven เนี่ยสิ่งที่มันวางอยู่บนเชลฟ์เขาจะไปอยู่ข้างๆกับเครื่องดื่มชูกำลังแต่อันนี้เราเป็นตลาดเดียวกันหรือว่าไม่ใช่คะคุณท็อปจริงๆแล้วถ้าบอกว่าไวตามิกคือตลาดในกลุ่มไหนใช่ไหมฮะในที่นักการตลาดเขาแยกกันจริงๆแล้วไวตามิกคือฟังก์ชันนั่งดิ้งตัวหนึ่งแต่ว่าอยู่ในเซกเมนต์ใหม่นะฮะไม่ใช่เซกเมนต์เดิมที่มีอยู่ก็คือเป็นเซกเมนต์วิตามินดิ้งที่ยังไม่มีในเมืองไทยครับคือเพราะฉะนั้นถือว่าไวตามิกเนี่ยเป็นเซกเมนต์แรกในเมืองไทยครับเป็นเซกเมนต์ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อวิตามินโดยเฉพาะเจาะจงเลยครับซึ่งยังไม่มีสปอร์ตจะมีเซกเมนต์ดื่มแล้วสวยดื่มแล้วผอมอะไรเงี้ยฮะแต่ยังไม่มีดื่มเป็นวิตามินเซกเมนต์วิตามินขึ้นมาแล้วคุณสมบัติของมันมีอะไรบ้างคะอย่างขวดเขียวเนี่ยนะฮะถ้าคุณสมบัติเนี่ยคือวิตามินรวม11ชนิดด้วยกันนะฮะก็จะมีวิตามินที่ช่วยบำรุงสมองกับบำรุงหัวใจเป็นหลักส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของเขาเรียกว่าจะมีวิตามินซีกับซิงค์เป็นหลักครับคือช่วยเรื่องผิวพรรณกับลดซิงค์นี่จะช่วยลดฮอร์โมนทำให้เกิดสิวน้อยแต่2ขวดนี้แน่ๆคือให้พลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทานแล้วก็อาจจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าคนก็เลยไปมองว่าเอ๊ะมันเป็นเครื่องดื่มชูกำลังหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังต้องบอกว่าบ้านเรามีเยอะมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วครับคือก็ต้องบอกว่ามันสามารถทดแทนได้เพราะว่าอย่างผมเองทำงานเหนื่อยต่อวันอะไรเงี้ยเวลาผมเพลียอย่างเงี้ยผมก็ดื่มน้ำวิตามินมันก็ทำให้ผมกระชุ่มกระชวยได้หรือว่าตอนเช้าผมเพลียหรือว่าตอนกลางคืนผมแบบเขาเรียกว่าอะไรดีพี่ปาร์ตี้หนักเกินไปตอนเช้ามันจะแบบนะก็ดื่มสักขวดนึงมันก็ทำให้แบบเอ้ยเราเฟรชขึ้นนิดนึงครับอันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องดื่มชูกำลังสำหรับกลุ่มผู้ใช้พลังงานหรือว่าบลูคอลล่าล่ะแต่ว่าตัวนี้สิราคามันก็ไม่ได้ถือว่าอันนี้คือราคาขายปีก15บาทถ้าเป็นเครื่องดื่มชูกำลังประมาณ10บาทใช่ไหมครับที่ทำมา15บาทเนี่ยเพราะความคิดตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งใจที่จะทำสินค้าออกมาเพื่อให้แบบว่าให้คนไทยได้รับวิตามินแบบทั่วถึงนะครับเพราะโจทย์สินค้าตัวนี้เริ่มมาจากผมทานวิตามินเป็นเม็ดก่อนแล้วไปซื้อมากล่องละพันกว่าบาทก็รู้สึกว่ามันแพงนะครับก็เลยคิดถึงว่าให้คนทั่วไปเขาคงไม่สามารถที่จะซื้อกล่องเป็นละพันกว่าบาทมาเก็บไว้ได้ทุกวันอะไรเงี้ยถ้าสามารถเฉลี่ยเป็นแบบว่าวันละ15 บาท 15 บาทได้เงี้ยมันก็เซฟไงครับก็เลยคิดว่าอยากจะทำให้คนไทยได้รับวิตามินอะไรเงี้ยแต่ว่ากลุ่มที่เจาะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็คือจะเน้นกลุ่มวัยรุ่นกับวัยทำงานนะครับกระแสตอบรับเขาบอกว่ามาแรงมากซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าไม่เคยรู้จักไวต้ามิกซ์มาก่อนแล้วก็ไม่เห็นโฆษณาด้วยแต่ว่ามีการทำการตลาดยังไงคะถึงทำให้ติดตลาดได้ต้องบอกว่าช่วง6เดือนแรกไม่ได้ทำเลยคือขายด้วยตัวมันเองครับผมเชื่อว่าคือผมตั้งแต่ผมมีความเชื่อลึกๆอยู่ในใจอยู่แล้วตั้งแต่ทำเท่าแก่น้อยคือถ้าเราทำสินค้าอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องลองให้มันขายด้วยตัวมันเองก่อนเพราะเท่าแก่น้อยก็สำเร็จตั้งแต่แรกโดยไม่ได้ใช้งบการตลาดเยอะอะไรเงี้ยครับสินค้าถ้ามันจะดีมันต้องขายได้ด้วยตัวมันเองก็เลยวางมันอยู่ด้วยอย่างนั้นโดยไม่ต้องโฆษณาครับก็บอกว่ามันอยู่รอดอยู่ในเชลฟ์ของเซเว่นได้พอหลังจาก5เดือนผ่านมาผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องช่วยเหมือนลูกเราอะครับลูกเรายืนได้ละเราต้องช่วยละถ้าเรายังคอยโอบลูกอยู่อย่างเงี้ยลูกก็ยังแบบไม่ไปไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เราการทำตลาดคล้ายดูแลลูกอะครับเพราะฉะนั้น5เดือน ที่ผ่านมาแล้วและต่อจากนี้ล่ะคะมีการวางแผนการทำการตลาดยังไงบ้างก็พอเริ่มโอเคว่าจะทำการตลาดแล้วหนึ่งอันแรกก็ต้อง PR ก่อนว่าตัวนี้เป็นสินค้าของในเครือเท่าแก่น้อยใช่ไหมฮะก็เริ่มจากการ PR ก็คือที่เวลาตอนประชุมกันทุกคนก็บอกว่าอย่างนี้ต้องเรียกนักข่าวมาแล้วเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาถ่ายลงหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแต่คือผมก็บอกพนักงานว่าคือแบบคนเรียกนักข่าวมาแล้วไปลงในหนังสือพิมพ์แต่ว่า
กลุ่มเรากลุ่มวัยรุ่นอะคือเขาก็ไม่ได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์เยอะอะไรเงี้ยครับเราน่าจะหาวิธี PR ที่แบบเซ็กซี่มากกว่านี้แล้วก็ตรงเป้าหมายเลยนะคือโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เลยจริงๆไปรายการวูดดี้เกิดมาคุยครับก็ไปก็ชวนพี่วูดดี้ไปเยอรมันก็ไปดูโรงงานที่ผลิตเพราะวิตามินนี้นำเข้าจากเยอรมันก็พาไปโรงงานผลิตวิตามินที่เยอรมันครับก็ถ้าย้อนกลับไปดูใน YouTube เนี่ยก็ทั้งเรื่องเนี่ยพาไปดูโรงงานวิตามินแล้วก็พาวูดดี้ก็จะถามตลอดว่าผมทำสินค้าใหม่อะไรสรุปผมตอนสุดท้ายผมก็ไม่เฉลยฮะตอนนั้นแหละทำให้ทุกคนเนี่ยสนใจว่าสินค้าใหม่ที่ผมทำคืออะไรแล้วผมก็ไปเฉลยในโซเชียล Facebook ผมใน Instagram ผมแล้วก็ไปเฉลยในรายการวูดดี้ตอนเช้าอะครับค่ะทุกวันนี้การตอบรับของกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กดีมากไหมคะคือต้องถามว่าดีมากไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันมาแรงมากจริงๆต้องพูดอย่างนี้ครับพี่ต้องอยู่ที่คอนเทนต์ค่ะถ้าคอนเทนต์เราดีคอนเทนต์เราน่าสนใจคอนเทนต์เราแบบมันเซ็กซี่อะหรือมันมีอะไรน่าค้นหาผมว่ามาแรงคอนเทนต์เซ็กซี่ในความหมายของคุณท็อปคืออะไรคะก็เหมือนกับที่ผมทำกับรายการวูดดี้คือเหมือนบอกแต่ไม่บอกเหมือนเฉลยแต่เหมือนเตือนแต่ไม่เฉลยอย่างเงี้ยครับก็ตั้งไว้ก่อนบ้างใช่คือเราก็จะคนที่ดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะคือแต่ถ้าเราอยู่ดีเราเฉลยว่าเราทำอย่างเงี้ยมันก็คือจบไปก็มี2ทางเลือกคือลูกค้าอาจจะเดินไปซื้อหรือว่าอาจจะลืมไปแต่ถ้าเราทำให้เขาสงสัยว่าสินค้าใหม่คืออะไรเนี่ยรุ่งเช้าเขาจะคุยกันฮะเฮ้ยเมื่อวานได้ดูนี้หรือเปล่าแล้วในเน็ตหรือในอะไรเงี้ยแล้วสินค้าใหม่เป็นอะไรถ้าคนที่รู้เขาก็จะเฉลยแต่คนที่ยังไม่รู้เขาก็ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกกว่าครับมันเขาเรียกเซ็กซี่กว่าแล้วกลยุทธ์การตลาดต่อไปหลังจากที่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วล่ะว่าไวตามิสจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ของเท่าแก่น้อยกลยุทธ์การตลาดต่อไปคุณต๊อปวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างคะจริงๆถ้าสมมุติว่าบอกตอนนี้มันก็ไม่ใช่กลยุทธ์แล้วนะฮะนะแต่ว่าก็โอเคก็จะบอกเบื้องต้นได้ว่าก็แน่นอนก็คือจะพยายามสร้างความรับรู้กับกลุ่มที่บอกคือเป็นกลุ่มแฟนกลุ่มที่เป็นนักศึกษาแล้วก็กลุ่มวัยทำงานวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามเน้นสร้างความรับรู้กับวัยทำงานกับกลุ่มนั้นโดยอาจจะผ่านหลายๆช่องทางทั้งอันนี้คือจะเป็นอัพโหลดออนไลน์และมีโดดออนไลน์แล้วก็สื่อโซเชียลทั้งหมดเลยครับตั้งเป้าหมายของไวตามิกซ์ไว้ที่เท่าไหร่คะก็ตอนนี้เรามีกำลังผลิตประมาณวันละแสนขวดก็คิดว่าเบื้องต้นก็จะตั้งยอดขายวันละแสนขวดนะครับก็เดือนละ3ล้านขวดครับประมาณนี้เดือนละ3ล้านขวดและในอนาคตอาจจะมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาอีกหรือเปล่าคะเพราะคุณต๊อปเป็นคนไม่อยู่ในเรื่องของการผลิตการนวัตกรรมอะไรต่างๆใหม่ๆอยู่แล้วก็จริงๆเหรอหลังจากไวตามิกตัวนี้ก็จะมีสินค้าตัวใหม่ที่ต่อยอดจากไวตามิกอีกตัวนึงครับก็จะมีมาเดี๋ยวถ้ามาปุ๊บจะหาส่งให้ทีมข่าวชิมก่อนคนแรกครับภายในปีนี้ป่ะคะภายในปีนี้แหละครับค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมว่าแบรนด์น้องใหม่อย่างไวตามิกนะคะจะอยู่ในตลาดและจะทำการตลาดให้สั่นสะเทือนยังไงนะคะรวมไปถึงแบรนด์น้องใหม่ที่จะมีเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะคะคุณต๊อปอินทิพัฒน์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ